ุ่มก๊อปแก๊ปลายมินิโอลิเวียเนี่ยเป็นลายที่มีความเป็นดูปกับโลสของไอดอลเลนนั่นเองเราสั่งสกินแคร์มานะเป็นสกินแคร์แบรนด์ไทยด้วยอันนี้ยังชิงกรีนเนอร์ชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแก้พัสดุเดือนกรกฎาคมนั่นเองเย้มาเจอกันในชุดนอนอีกแล้วเพราะว่าฉันพึ่งนะกลับมาจากที่ทำงานนั่นเองนะฮะแล้วก็ใส่ชุดนอนแบบอะไรวะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันก่อนที่จะไปแกะเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับราคา50บาทราคาเดียวนะจ๊ะฝากสนับสนุนกันด้วยแล้วเราจะทำคลิปวิดีโอสนุกๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันนั่นเองและไปดูกันเลยกล่องแรกมานะฮะทุกคนเป็นของจาก Advice นั่นเองนะเราสั่งของที่จะมาอัปเกรดคอมพิวเตอร์ตัวเองอีกแล้วนะครับคำเตือนของที่ต้องเป็นแบบว่าประกอบคอมเนี่ยถ้าจะซื้อตามเนี่ยก็แนะนำใหไปถามที่ร้านก่อนแล้วก็ซื้อแล้วค่อยให้ที่ร้านทำให้ก็จะดีกว่านะครับสิ่งที่เราสั่งมาเนี่ยคืออะไรนั้นสิ่งที่เราสั่งมานั้นก็คือแรมนั่นเองนะครับแต่อันเนี้ยคืออยากบอกอย่างนึงคือไม่มีบับเบิ้ลมาให้แต่เมื่อกี้มีการกระแทกมาให้นะครับแต่ไม่มีบับเบิ้ลมาให้แต่แล้วถุงก็เป็นถุงแบบแกอันนี้คือแอดไวท์แล้วถุงก็คือเป็นถุงถุงก๊อปแก๊ปไม่เป็นไรสภาพก็ยังโอเคอยู่ปลอดภัยนะฮะดีไม่มีปัญหาอะไรมั้งอันนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นมือ1หรือมือ2นะครับทุกคนแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นมือ1มั้งเพราะว่าของจากแอดไวซ์อ่ะคือเขาไม่ได้เขียนรายละเอียดว่าแบบว่าเป็นมือ2นะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เราซื้อมาประมาณ 1,100 เกือบ 1,200 นะครับทุกคนคำเตือนใน Shopee เนี่ยของก๊อปไม่ใช่ของก๊อปของปลอมเยอะมากทุกคนต้องระวังนะครับพวกแรมพวก CPU การ์ดจอของปลอมเยอะมากวิธีการเลือกของพวกนี้เนี่ยคือเราจะเลือกร้านที่เป็นร้านแนะนำหรือถ้าเป็นร้านที่ไม่แนะนำเนี่ยก็ต้องเป็นร้านที่แบบว่าพร้อมส่งในประเทศไทยอะไรอย่างนี้เป็นของพร้อมส่งในประเทศไทยบางอันเป็นของที่เหมือนแบบส่งจากในประเทศไทยแต่รอของนาน15วันอะไรเงี้ยอันนั้นคือของที่มาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าทำเป็นเนียนว่าของส่งจากไทยอะไรเงี้ยเราซื้อแรมมาเป็น DDR3 นะครับ8กิกนั่นเองนะตอนนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ของเราอ่ะมัน8กิกมันใส่แรมอ่ะ4กิก2อันเดี๋ยวเราก็จะต้องแกะ CPU ออกมาแล้วก็ใส่แรมกันนะฮะทุกคนนี่เยอะมากแล้วจะบอกว่าไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเพราะมันยังมีมาอีกที่มาจากประเทศจีนนะครับทุกคนอันนี้ก็มีทั้ง 7.7 แล้วก็ไม่ใช่ 7.7 นะคะทุกคนรวมถึงมีของที่ราคาน่ารักแบบหลัก10ไม่เกิน20บาทอย่างเงี้ย9บาทอย่างงี้1บาทก็มีนะทุกคนเราไม่พลาดแน่นอนว่าจะต้องแบบได้สั่งของที่ราคา1บาทหรือ9บาทนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันก่อนเลยนะฮะด้วยเริ่มด้วยซองนี้เลยนะคะทุกคนเป็นซองนะจ๊ะสิ่งแรกก็คือคอนแทคเลนส์นะฮะนี่มองไม่เห็นเพราะมันมีบับเบิ้ลอยู่นะแล้วก็มีตลับมาให้นะฮะทุกคนซึ่งตลับอันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะทุกคนอันนี้เนี่ยเราสั่งมาทั้งหมด4ขวดด้วยกันลายเดียวกันแล้วก็คนละค่าสายตาเพราะว่าสายตาเราแบบว่าข้างนึง500อีกข้างนึงเนี่ย200นะฮะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยจะลดลงมานะฮะทุกคนลดลงมาประมาณ 0.25 เป็นยี่ห้อ Kitty Kawaii นะครับลายมินิโอลิเวียนะฮะทุกคนซึ่งลายมินิโอลิเวียเนี่ยเป็นลายที่มีความเป็นดูปกับโลสนะฮะของ Idol Lens นั่นเองนะลายคล้ายๆกันนะครับทุกคนถ้าหากว่าความดีงามอันไหนดีกว่ากันเนี่ยก็ต้องให้ของ Idol Lens อยู่แล้วนะฮะทุกคนเพราะว่าอันนั้นคือเขาเป็นออริจินอลแล้วมันก็สวยมากสิ่งที่2นะฮะซองนี้นะครับเป็นช้อนนะฮะอันนี้เราซื้อมาราคาประมาณ10กว่าบาทไม่ถึง20บาทนะครับทุกคนจริงๆแล้วมันมีราคา9บาทด้วยซึ่งราคา9บาทเนี่ยจะเป็นสีเงินปกตินะฮะตอนแรกอ่ะจะสั่ง9บาทนั่นแหละแต่ว่าเราเห็นมันมีสีทองเราแบบโหสีทองมันดูแบบคาบช้อนทองมาเกิดอะไรเงี้ยก็เลยซื้อเป็นช้อนทองแทนนะฮะทุกคนเป็นสีทองก็บวกราคาขึ้นมาประมาณ5บาทมั้งทุกคนจาก9บาทนะครับปกติคนเกาหลีเขาจะมีแบบช้อนกับตะเกียบใช่ไหมแต่อันเนี้ยเป็นช้อนกับซ่อมเด้อสิ่งที่3นะฮะซองนี้เลยนะจ๊ะติ๊งตองนี่นะฮะอันนี้คือถุงผ้านะครับเป็นไม่ใช่ถุงผ้าเป็นกระเป๋าผ้านั่นเองนะฮะทุกคนคือเราอ่ะอยากได้กระเป๋าหนังเว้ยแต่แบบพอเปิดไปเปิดมาก็มาตกที่กระเป๋าผ้าอยู่ดีชอบกระเป๋าผ้ามากไม่รู้ทำไม
เอองงอ่ะนี่คือมันมีแบบเป็นยาวๆเป็นด้านหนึ่งยาวแล้วก็จะมีสายที่เป็นสายสั้นๆอย่างนี้ด้วยนะฮะชอบมากเลยเราก็สามารถอะแดปใช้ได้จะใช้แบบสะพายข้างก็ได้หรือสะพายแบบว่าติดไหล่ก็ได้ติดจักรแลก็ได้นะครับทุกคนนี้แต่มันมีความรู้สึกเป็นผ้าบางๆไม่ได้หนามากนะทุกคนนะแล้วก็ไม่มีช่องนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่แล้วก็ระวังกันด้วยนะฮะทุกคนเพราะว่ามันสามารถอะไรล้วงง่ายจ้ะแล้วก็อีกอันนึงนะฮะเป็นกล่องใหญ่อันนี้นะครับตอนนี้เราไปอยู่กันข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนแล้วค่อยไปประกอบกันนะฮะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็มีอันนี้มีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะฮะแล้วก็มีคู่มือมา1อันนะแล้วก็มีตะปูกับแถมไข่ควงแบบนี้มาให้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าประกอบเองนะครับนี่เราก็จะได้แบบนี้เรียบร้อยนะฮะมันจะมีตรงกลางอันนึงวางอะไรก็แล้วแต่เมื่อกี้ที่เราแยกถุงอันนั้นไปเนี่ยเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นบรรดาเสื้อผ้านะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำคลิปวิดีโอสั่งเสื้อผ้าจาก Shopee นะฮะสำหรับผู้ชายนะครับทุกคนก็สามารถไปดูคลิปวิดีโอนั้นได้แต่คลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมีแบบโมเมนต์ตอนแกะด้วยนะครับทุกคนก็ไปย้อนดูกันได้นะครับจ้านนี่คือเสื้อผ้านะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับรอบนี้เราจะสั่งเป็นอะไรนะจ๊ะที่เราสั่งมานะครับก็จะเป็นนี่เลยนะฮะก็พอเราสั่งเสื้อเขาใช่ไหมเขาก็จะลดราคาผ้าปิดจมูกด้วยนะครับแมสนั่นเองนะฮะคือลดราคานะครับทุกคนไม่ได้แถมนะฮะเราก็เลยแบบว่ากดมาด้วยเป็นแพ็ค10ชิ้นนะครับฟิลเป็นผ้าปิดจมูกแบบเกาหลีเลยต่อไปนะฮะนี่เป็นเสื้อนะครับนี่อันนี้เป็นเสื้อยืดทั่วไปเลยใส่สบาย189บาทนะทุกคน189ต่อไปนะครับกางเกงยีนนะคะทุกคนกางเกงยีนอันนี้ราคา189บาท189บาทต่อไปนะนี่เป็นซองสีม่วงนะครับติ๊งตองอันนี้ก็เป็นเสื้อเชิ้ตนะครับต่อไปนะฮะเป็นกางเกงยีนนะครับชิ้นนี้มันก็ไม่ได้เป็นยีนที่แบบว่ายีนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่มันเป็นผ้าที่ยืดๆอยู่นะทุกคนเนี่ยตัวสุดท้ายนะฮะชิ้นเป็นเสื้อสีพื้นนะครับแล้วก็เป็นแขนกุดนั่นเองโอ้ติ๊งตองเรามีพัสดุมาเพิ่มนะฮะ2ชิ้นด้วยกันนะครับอันนี้เป็นของที่มาจากไทยนะจ๊ะเป็นซองอันนึงแล้วก็เป็นกล่องอันนึงจะบอกว่ากล่องยับเยินเบ้อฉันไม่รู้ว่ายับเยินมาได้ขนาดนี้ได้อย่างไรในกล่องนี่ก็จะมีเป็นสกินแคร์นะครับเราสั่งสกินแคร์มานะเป็นสกินแคร์แบรนด์ไทยด้วยสกินแคร์แบรนด์ที่เราสั่งมานะครับเป็นแบรนด์ Planetary นะฮะเป็นแบรนด์ Planetary นั่นเองนี่แน่นี่นะฮะก็มีเป็นโทนเนอร์อันนึงนะครับแล้วก็เป็นเซรั่มอันนึงนั่นเองนะสำหรับข้างหลังเนี่ยเขามีเขียนบอกเลยนะว่าแอลกอฮอล์ฟรีฟลาแกนฟรีพาราเบนฟรีซิลิโคนฟรีนะฮะทั้ง2ตัวเลยนะครับซึ่งสูตรที่เราหยิบมาเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่เหมือนกันนะครับทุกคนสำหรับตัวโทนเนอร์นะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยลดเลือนริ้วรอยนะฮะยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนนะครับปกป้องผิวจากการทำลายของรังสี UV นะแล้วก็ผัดเซลล์ผิวกระชับรูขุมขนให้เล็กลงนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสทำให้สุขภาพดีช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องของรูขุมขนแล้วก็รอยสิวนะครับทุกคนจางหายยากแล้วก็เป็นสิวนะครับช่วงนี้เป็นสิวแบบงงๆอีกอันนึงนะฮะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นสูตรยูสุนะฮะ Orange Intense Serum นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเขียนข้างๆเลยนะว่าช่วยเรื่องเพิ่มความกระจ่างใสผัดเซลล์ผิวนะลดรอยดำรอยแดงนั่นเองตอนแรกเราคิดว่าขวดมันจะใหญ่กว่านี้เว้ยแต่ว่ามันขวดก็แบบนิดหน่อยน่ารักขนาด30 ml นะครับแล้วก็ราคาเขาอ่ะมันไม่ค่อยแพงนะก็เป็นขวดเซรั่มแบบนี้นะคะทุกคนนี่
ต่อไปนะครับเป็นซองๆอย่างนี้นะจ๊ะทุกคนนะก็เป็นของราคา1บาทนะกดมาแบบว่าตอนช่วงเวลามันจะมีแฟลชเซลอะไรเงี้ยก็ซื้อในช่วงนั้นนั่นแหละนะครับทุกคนสิ่งนั้นน่ะก็คือให้ทายว่าคืออะไรสติกเกอร์ใช่ไหมเดาว่าสติกเกอร์ใช่ไหมเดาว่าสติกเกอร์ใช่ไหมอุ้ยใช่หรอใช่หรอใช่จ้าสติกเกอร์จ้าไม่ได้เล่นมุกอะไรจ้าก็เป็นสติกเกอร์นะทุกคนมีความแบบหลากสีนะทั้งน้ำตาลชมพูเขียวม่วงส้มนะก็คือซื้อมาไว้งั้นแหละนะทุกคนให้รู้สึกว่าสบายใจเฮ้ยจะเอามาติดโปสเตอร์ออฟฟิเชียลหรือแบบโปสการ์ดออฟฟิเชียลฉันไม่แนะนำนะจ๊ะเพราะว่ามีโอกาสที่นางจะทำรูปของเราพังนั่นเองนะทุกคนนะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับ2ชิ้นที่เราได้มาในวันนี้นะฮะอันนี้ทุกคนก็มีพัสดุมาเพิ่มแล้วนะครับท่านจานก็มีทั้งของจากไทยแล้วก็จากจีนเลยนะครับตัวที่เป็นซองนะครับทุกคนแกะได้ไหมเนี่ยอันคืออะไรอ่ะสิ่งนั้นก็คืออะไรวะอ๋อเป็นคัตเตอร์ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเป็นคัตเตอร์ใช่ไหมซื้อคัตเตอร์แล้วก็ซื้อคัตเตอร์อีกทีนึงเป็นคัตเตอร์น้องแมวอย่างนี้ทุกคนนี่น่ารักเห็นนะนะ9บาทก็เลยสั่งมานะคือไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่ก็สั่งมาเพราะว่ามันน่ารักดีนะฮะต่อไปเป็นกระดาษโน้ตนะครับทุกคนอันนี้ราคา9บาทเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันมีหลายตัวเลือกเนาะมันก็จะมีตัวเลือกที่เป็นราคา9บาทแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ราคาแบบ10บาท15บาทอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเราสั่งมา2อย่างด้วยกัน2แบบ2รุ่นนะราคานึงก็จะ9บาทอีกอันนึงเนี่ยก็จะ15บาทนะครับก็มันเป็น2อันนี้นะฮะทุกคนเป็นเหมือนแบบว่าโพสต์อิทเล็กๆนะอันนึงจะเป็นลายตารางอีกอันนึงเนี่ยจะเป็น2อันเป็นแบบว่าแนวตั้งนะครับทุกคนก็จะเป็นตารางอันนึงแล้วก็เป็นแบบว่ากระดาษเปล่าอันนึงไม่มีเส้นอันนึงนะครับน่ารักดีก็เลยสั่งมาต่อไปเป็นกล่องนะฮะทุกคนกล่องแรกนะครับเดี๋ยวเราแกะเลยแล้วกันคืออะไรไม่รู้อ่านแหละแต่แบบทำเป็นไม่รู้เพราะเป็นวงการมายาอะไรอ่ะซื้ออะไรมาเนี่ยไม่รู้เลยแต่ว่ามีเขียนข้างหน้านะมันก็คือฟิล์มกระจกนะฮะของ iPhone นั่นเองนะคะเป็นฟิล์มแบบว่าการเลือกสูบนะทุกคนฟิล์มตัวนี้ที่เราติดอ่ะคือเป็นฟิล์มที่เราติดเองนะครับแล้วก็เป็นฟิล์มการเลือกสูบเหมือนกันการเลือกสูบก็คือการมองไม่เห็นนะทุกคนการคนอื่นมองอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงอ่ะอันนี้คือแบบหน้าจอปกติถ้าคนมองตรงๆเนาะแต่ถ้าหาว่ามองด้านข้างอ่ะมองไม่เห็นแล้วเห็นไหมทุกคนก็จะมองไม่เห็นว่าฉันเล่นอะไรอันนี้คือมันขึ้นจออยู่นะมันมีจอขึ้นอยู่นะเนี่ยนี่กดแจยอกกำลังทำอะไรไม่รู้น่ารักน่ารักอยู่นะทุกคนแต่คือทุกคนก็จะมองไม่เห็นว่าฉันเล่นอะไรอยู่อะไรเงี้ยซึ่งชอบมากคือแบบมันไพรเวซี่มากๆเลยอ่ะมันเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกแบบประทับใจอ่ะทุกคนแล้วก็อันนึงราคาประมาณ60บาทต่อไปไม่ใช่ของเรานะครับทุกคนแต่เป็นของพ่อเรานะครับเพราะว่าพ่อเราทำฟิล์มแตกอีกแล้วทุกคนไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาทำหล่นหรอกแต่อาจจะแบบไปกระแทกกับพวกกุญแจหรือเครื่องมือช่างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่ได้แตะตรงกลางจอแต่มันแตะตรงขอบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันอาจจะแบบมีอะไรไปสะกิดโดนนางเล็กๆน้อยๆมันก็แตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าซื้อมาเปลี่ยนให้พ่ออีกแล้วนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะฮะอันสุดท้ายนะครับมาจากแอดไวซ์อีกแล้วนะครับเหตุผลที่ซื้อมาเนี่ยคือเราอะเปิดคอมไม่ติดเว้ยเราก็เลยลองถอดแล้วก็เสียบพวกอุปกรณ์ใหม่หมดเลยพวกการ์ดจอพวกแรมอะไรอย่างนี้ลองถอดแรมออกอันนึงเป็นแรมเก่าที่เรามีอยู่แล้วก็คือจำนวน4กิกแล้วปรากฏว่ามันใช้ได้แล้วก็คิดไปในใจแล้วว่าเฮ้ยไอแรม4กิกอันนั้นอะคือมันต้องพังแล้วแน่ๆเลยมันถึงแบบเปิดไม่ติดอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบว่าเอ้ยกดสั่งแรมใหม่เลยละกันเพราะว่ามีแผนจะซื้ออยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้จะซื้อเร็วๆนี้มีการกระดงกระดาษแต่ว่าตัวแรมก็คือมาแบบนี้นะทุกคนไม่ได้มีอะไรมาด้วยเลยก็คือมาแบบเปล่าๆแต่ว่ายังดีที่แบบการกระแทกมาพวกแบบว่ากระดงกระดาษอะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนรอบที่แล้วเนี่ยใส่ซองมาเฉยๆแล้วก็มาเลยนะก็แรมที่เราซื้อเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกับครั้งที่แล้วที่เราซื้อมานะฮะก็คือ BlackBerry RAM นะครับ8 GB DDR3 นั่นเองจ้านเรามีพัสดุมาเพิ่มแล้วนะครับทุกคนก็เป็นพัสดุจากจีนนะฮะแล้วก็เป็นพรีออเดอร์ด้วยนะครับนี่นะฮะมาจากประเทศจีนนะครับนั่นก็คือตันอ้าวฉันกรีดโดนซองเว้ยแล้วมันพอดีเป๊ะเลยดูดิหรอมันคือแว่นตานั่นเองนะฮะทุกคนนี่เป็นแว่นตา
รุ่นเดียวกับที่เราใส่ตอนนี้เลยนะคะที่เราซื้อไว้เนี่ยเราเนี่ยอยากเอามาใส่เวลาที่เราใส่คอนแทคเลนส์เอ่ยอะไรเอ่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าทรงเนี้ยมันเก๋มันกืดมันแบบเป็นทรงที่เราชอบอ่ะเราก็เลยแบบว่าไปตัดทรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมทุกคนชอบไหมเราชอบมากเลยนะเราก็เลยแบบว่าเราชอบมากเราก็เลยไปสั่งตัดนะครับทุกคนทีนี้เนี่ยเราก็สั่งเป็นอีกสีหนึ่งมานะฮะตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีที่แบบว่าขอบตรงนี้สีดำแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีทองนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีทองทั้งหมดเลยเรามีแบบนี้เผื่อไว้ก็ดีนะคะทุกคนเผื่อกรอบอันนี้มันมีความแบบว่าเฮ้ยหักขึ้นหรือเกิดอะไรขึ้นหรือบิดหรืองอหรืออะไรเนี่ยเราก็จะได้สามารถเปลี่ยนเลนไปใส่กรอบใหม่ได้นั่นเองนะคะทุกคนเราก็เลยซื้อไว้แล้วก็เอาไว้ใส่เวลาเป็นแบบแฟชั่นใส่คอนแทคเลนแล้วก็ใส่แว่นตานี้นะทุกคนเป็นมนุษย์ที่แบบว่าใส่คอนแทคเลนแล้วใส่แว่นตาทำไมนะรู้สึกว่าแว่นตามันเป็นแอคเซสซอรี่อย่างนึงที่แบบว่าใส่แล้วมันจะทำให้เราดูละมุนขึ้นดูแบบเป็นเด็กเนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราเป็นคนแบบว่าโอ๊ยน่ารักเด็กเนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยเหรอต่อไปนะฮะเป็นซองแบบนี้ก็น่าจะทราบกันดีนะฮะว่ามันก็คืออะไรยังไม่ได้แกะตัน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 เป็นชุดนอนนะครับเดือนนี้เนี่ยสั่งเสื้อดุมากเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดนอนนะฮะทุกคนชุดนอนแบบน่ารักดีเป็นรูปน้องวัวนะแต่อันนี้จะเป็นพรีออเดอร์นะฮะทุกคนก็จะมีมาเป็นเสื้อด้วยนะครับแล้วก็มีมาเป็นกางเกงด้วยนะฮะทุกคนเป็นกางเกงขายาวนะน่ารักมากนี่ก็คือราคาประมาณ189 บาทนะทุกคนน่ารักดีและผ้าดีด้วยนะเป็น2ชิ้นสุดท้ายนะคะที่เรามาแกะพัสดุเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะฮะทุกคนก็ยิบมานีนะทุกอย่างที่เราพูดถึงในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ใน description แล้วก็คอมเมนต์นะทุกคนชอบตัวไหนอะไรยังไงเนี่ยทุกคนก็สามารถไปกดลิงก์ไปสั่งซื้อกันได้นะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย